เปิดตัวอย่างตื่นตาเลยนะคะเมื่อค่ายหนัง GDH 559และบริษัทปัญจลักษณ์พาสุขจำกัดรวมสร้างสรรค์การแสดงสุดยิ่งใหญ่คานโดยระดมทุนกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมรวบรวมทีมงานด้านเอนเตอร์เทนเมนต์แถวหน้าของไทยกว่า600ชีวิตซึ่งการแสดงนี้ค่ะจะผสมผสานเทคนิคระดับโลกนะคะเข้ากับภาพยนตร์และละครเวทีโดยนำแรงบันดาลใจจากเรื่องราวและตัวละครในวรรณคดีไทยไม่ว่าจะเป็นรามเกียรติ์พระอภัยมณีและไกรทองมาผสมผสานกับโลกแห่งจินตนาการเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในประเทศไทยค่ะโชว์เราเนี่ยเป็นโชว์ที่ไม่มีแดร์หรอกครับคือไม่มีบทพูดเลยแต่ว่าเราใช้ท่าทางใช้ดนตรีภาษาภาพภาษาการแสดงเพื่อสื่อสารออกไปแล้วแน่นอนในทุกฉากทุกองค์ที่เราเลือกมาเราก็จะเลือกไฮไลท์ของวรรณคดีไทยมาเราเป็นคนทำหนังมาก่อนครับแล้วว่าวันหนึ่งพอได้มีโอกาสได้มาทำสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ของเมืองไทยเนี่ยเราก็ทำการบ้านกันอย่างหนักมากครับว่าทำอะไรที่เราจะทำให้แตกต่างจากหลายๆที่ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งอย่างที่สองทำยังไงที่เราจะสามารถเอาmaterial เอาวัตถุดิบที่เป็นของไทยเนี่ยเอามานำเสนอให้อยู่ในรูปแบบที่สากลมากๆไม่ว่าชนชาติใดมาดูเนี่ยก็จะต้องเข้าใจได้แล้วก็อยากจะไปเรียนรู้มันต่อเราอยากให้คนได้เห็นว่าความเป็นไทยอย่างเท่โดยที่คนทำเนี่ยเท่อย่างไทยครับการแสดงคานนะคะเตรียมเปิดการแสดงในเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะที่ดีรักซีเนมาติกเธียเตอร์พัทยาซึ่งก็จะเป็นโรงละครลอยได้แห่งแรกของโลกด้วยนะคะ